มีนักท่องเที่ยวครับไปเล่นแพครับไปล่องแพแล้วปรากฏว่าอยู่ๆมันเกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาครับแล้วตรงนั้นเป็นน้ำป่าสีแดงมันขุ่นมากครับและที่สำคัญมันน้ำมันไหลแรงแล้วก็มันลึกมากด้วยค่ะส่วนเราจะสังเกตนะใช่คือต้องใช้ช้างแล้วก็มีควานช้างบังคับลงไปในน้ำคือจะไปช่วยนักท่องเที่ยวเหรอน่าเราเห็นไหมนักท่องเที่ยวเนี่ยติดอยู่ที่กอไม้อยู่กลางแม่น้ำเนี่ยนะฮะคือลำพังเนี่ยจะเอาเรือหรือว่าเอาแพไปช่วยเนี่ยมันก็ทำไม่ได้คุณหน่อยแน่เพราะถ้าหาดูปริมาณน้ำดูการไหลของน้ำแล้วเนี่ยโอ้มันยากยิ่งจริงๆก็เลยต้องตัดสินใจครับใช้ช้างเพื่อนแก้วนี่แหละฮะควบลงไปช่วยนะฮะนำนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่กลางแม่น้ำเนี่ยนะฮะขึ้นฝั่งนะครับได้อย่างปลอดภัยนะครับเราก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวที่ติดอยู่กลางแม่น้ำเนี่ยนะฮะมี4คนด้วยกันมีผู้ชาย2ผู้หญิง2ทั้ง4คนเนี่ยนะฮะเขากำลังล่องแพไม้พายอยู่ที่ลำน้ำแตงอยู่ที่แม่แตงเชียงใหม่เนี่ยนะฮะแล้วระหว่างที่กำลังล่องแพไม้พายกันอย่างสนุกสนานนะครับอยู่ๆมันเกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาครับนี่เดชะบุญมากนะครับที่ทั้ง4คนเนี่ยติดอยู่กลางเกาะกลางน้ำเนี่ยนะฮะค่ะไม่เช่นนั้นเนี่ยไม่อยากจะนึกภาพจริงๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ดีว่าเป็นช่วงเวลากลางวันด้วยนะคะที่ยังมีชาวบ้านมีคนในพื้นที่เขาได้รับแจ้งเหตุแล้วก็ต้องอาศัยช้างนี่นะเห็นภาพนี้แล้วก็ต้องบอกมันก็ตื้นตันเหมือนกันที่วันนี้ช้างเนี่ยต้องมาช่วยคนปกติเราเคยเห็นแต่บางทีมีช้างป่ามาทำร้ายคนบ้างแต่นี่รอบนี้มาช่วยชีวิตคนค่ะนี่คือเคราะห์ดีโชคดีมากนะครับที่ควานช้างเนี่ยเขาอยู่แถวๆนั้นพอดีครับก็เลยตัดสินใจนำช้างเนี่ยนะฮะลงไปช่วยเหลือนะครับนำทั้ง4ชีวิตขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยไปสอบถามพระครูออสนะครับที่ท่านอยู่ในเหตุการณ์นะครับพร้อมกับควานช้างตระกูลแสนเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาเนี่ยกลางวันแบบนี้เนี่ยฮะนักท่องเที่ยว4คนเนี่ยเขาก็ไปล่องแพไม้ไผ่ตามความสนุกสนานของเขานะครับแล้วอยู่ๆเนี่ยแพมันเกิดล่มเนื่องจากน้ำป่าเนี่ยมันไหลหลากลงมาอย่างที่ผมบอกไปว่าแม้ว่าในช่วงวัน2วันเนี่ยปริมาณฝนเนี่ยมันอาจจะเริ่มลดลงไปบ้างแต่ว่าปริมาณฝนเนี่ยที่มันสะสมอยู่บนยอดเขาตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปริมาณเยอะแล้วมันก็ค่อยๆไหลบ่าลงมาจนกระทั่งเนี่ยฮะมันเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ขึ้นนะครับทำให้แพของนักท่องเที่ยวล่มนะครับจนไปติดเกาะอยู่ที่กลางน้ำนะครับจะสังเกตว่าปริมาณน้ำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไหลเชี่ยวแล้วก็แรงมากปริมาณน้ำมันก็ค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นควานช้างก็เลยตัดสินใจต้องนำพลายตระกูลแสนเนี่ยที่อยู่ในปางช้างติดกับลำน้ำแตงเนี่ยลุยฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวลงไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้ง4คนขึ้นมาบนฝั่งได้อย่างปลอดภัยนักท่องเที่ยวทั้ง4คนครับไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าขอบคุณขอบคุณและขอบคุณจริงๆขอบคุณพลายตระกูลแสนและควานช้างที่ลงไปช่วยเหลือซึ่งระหว่างนั้นเองเนี่ยทั้ง4คนยังอยู่ในอาการแตกตื่นตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเจ้าช้างเนี่ยพลายแสนเนี่ยนะฮะเป็นช้างที่พระครูออสเนี่ยของวัดเจดีหลวงวรวิหารที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยท่านไถ่ชีวิตซื้อมาเลี้ยงแล้วก็ไปจ้างควานช้างในพื้นที่แม่แตงเนี่ยมาดูแลอีกทอดนึงแล้วตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการทำเรื่องมอบให้กับสถาบันโคชบาลเนี่ยผู้ที่เป็นผู้ดูแลช้างเนี่ยไปดูนำไปดูแลต่อไปโอ้เหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าโชคดีจริงๆนะที่เจ้าช้างตัวนี้เนี่ยอยู่ตรงบริเวณนั้นพอดีก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้ง4ชีวิตเนี่ยได้อย่างปลอดภัยนะครับค่ะก็ต้องชื่นชมควานช้างแล้วก็พลายตระกูลแสนด้วยชื่อเพราะด้วยนะคะเห็นแบบนี้แล้วเราว่าในเรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเองถ้ามีภาพนี้เผยแพร่ออกไปว่าช้างไปช่วยคนนะช่วยชีวิตคนได้โอ้โหน่าจะทำให้คนนี่อยากจะมาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะเลยนะคะแต่ว่า